เปิดยอดเงินที่แม่แตงโมเรียกจากปอเอาเท่าไหร่แม่คูณมาเลยต่อมาผู้บัญชาการภาคหนึ่งเผยว่าช่วงเกิดเหตุแตงโมพัดตกน้ำนั้นโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือเบื้องต้นตอนนี้มีผู้ต้องหา2คนมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทในส่วนกระแสข่าวเรือสะพัดที่ว่ามีการให้เงินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี3ล้านบาทไม่เป็นความจริงสั่งให้สอบสวนหาที่มาของการปล่อยข่าวนี้แล้วและล่าสุดวันนี้ได้มีการเรียกพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมาสอบเพิ่มเติมอีก8ปากโดย1ใน8ที่สอบวันนี้เป็นพยานแวดล้อมและจากพยานที่สอบไปและการตรวจสอบหลักฐานต่างๆยังไม่ตัดประเด็นเกิดจากความประมาทของใครการดำเนินคดีทุกเรื่องขึ้นอยู่กับหลักวิทยาศาสตร์ด้านโบทีเคพร้อมกับสามีและทนายก็ได้เดินทางมาให้ปากคำที่สภ.เมืองนนทบุรีแล้วเช่นกันล่าสุดในรายการหนกระแสวันที่4มีนาคม2565หนุ่มกรรชัยพิธีกรได้คุยกับคุณแม่ของแตงโมในประเด็นของคุณปอและจำนวนเงินต่างๆว่าแม่จะเล่าให้ฟังวันที่ปอมาขอโทษก่อนจะมาขอโทษปอลงน้ำมาวันนี้แต่ปอก็โทรศัพท์มาขอโทษบอกผมขอโทษครับปอยังโทรหาทุกวันก็ยังบอกว่าขอโทษจะดูแลคุณแม่จะทำให้ทุกอย่างที่โมทำให้คุณแม่เขามีความสม่ำเสมอแม่ร้องไห้เขาก็ร้องไห้คุยกันทุกวันแม่ให้อภัย 100% เขากับแม่ขนาดนั้นโรเบิร์ตก็เช่นกันอีก2คนไม่รู้จักฮิปโปให้อภัย 50% ส่วนแอนนาขอให้นิ่งๆการให้อภัยปอไม่เกี่ยวกับคดีแม่บอกปอแล้วว่าเรื่องคดีขอให้เป็นเรื่องคดีส่วนเรื่องเงินปอบอกเป็นเงินเท่าไหร่จะดูแลแม่ไปคุณมาสมมุติโมเล่นละครได้เรื่องล้านแม่ก็คุณอายุไป30ปีแม่ก็คิดไป30ล้านหนุ่มกันชัยถามว่าแม่เรียก30ล้านแม่ตอบว่าใช่เรื่องเงินไม่เกี่ยวกับการให้อภัยคือเขามีเจตนาที่จะขอโทษแต่คุณปอนี่สุภาพที่สุดแล้วของผู้ชายตั้งแต่ที่แม่เจอมาซึ่งหนุ่มกันชัยก็บอกเลยว่าคุณแม่ควรมีทนายนะ